บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างทางกรมน.และวช.นะคะในวันนี้ก็ถือว่าเป็นงานและก็ตัวภารกิจที่มีความต่อเนื่องตั้งแต่ในช่วงแรกที่เราได้มีความร่วมมือกันระหว่างกรมน.และวช.ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนด้วยนวัตกรรมตั้งแต่ปี2512นะคะเดินหน้ามา3ปีสามารถที่จะมีชุมชนนะคะที่รับประโยชน์จากงานนวัตกรรมเนี่ยร่วม300ชุมชนครอบคลุมถึง77จังหวัดทั่วประเทศซึ่งในปีนี้ก็จะเป็นความต่อเนื่องของงานในปีระยะที่2นะคะซึ่งก็ยังคงมุ่งเน้นในเรื่องของการเป็นความต้องการของภาคพี่น้องประชาชนซึ่งพื้นที่ชุมชนในจังหวัดต่างๆในตำบลต่างๆนะคะในหมู่บ้านนะคะหรือว่าในกลุ่มที่มีความต้องการเกิดขึ้นจากการนำป่านะคะเพื่อความมั่นคงหรือป่าชุมชนมาเป็นตัวผู้นำนะคะในการที่จะดึงความต้องการของชุมชนในการที่จะแก้ไขปัญหาในการที่จะเพิ่มสิทธิภาพในการผลิตในการที่จะลดต้นทุนหรือในการที่จะเพิ่มรายได้นะคะมาเป็นตัวคัดกรองนะคะโดยทางกรมน.ท่านรับประเด็นชุมชนมาจากจังหวัดต่างๆชุมชนต่างๆทั่วประเทศวช.นำโจทย์และความต้องการกลับไปเป็นตัวงานจริยนวัตกรรมที่ตรงกับสิ่งที่ชุมชนต้องการซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องภาคการผลิตที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการเกษตรนะคะไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุนลดระยะเวลาในการที่จะผลิตในเรื่องของตัวผลิตผลทางการเกษตรนะคะมีตั้งแต่เรื่องของไร่นาต่างๆนะคะเรื่องของการแปรรูปผลิตภัณฑ์เรื่องของการนำผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในพื้นที่ที่มีการดำเนินการอยู่แล้วในชีวิตประจำวันแต่สามารถลดระยะเวลานะคะอย่างเช่นในเรื่องเครื่องอบเมล็ดพันธุ์พืชนะคะหรือเมล็ดพันธุ์ข้าวอันนี้เห็นภาพชัดเจนมากเมื่อชุมชนได้รับไปจากการที่ต้องใช้ลานตากซึ่งใช้พื้นที่จำนวนมากนะคะลดทั้งในเรื่องของพื้นที่ระยะเวลาเมล็ดพันธุ์ข้าวและพันธุ์พืชที่ได้จากเครื่องมือดังกล่าวนะคะนวัตกรรมดังกล่าวก็มีคุณภาพสูงหรือในเรื่องของตัวพาราโบลาโดมนะคะซึ่งหลายชุมชนที่ได้รับรางวัลชุมชนต้นแบบเมื่อได้รับนวัตกรรมดังกล่าวไปสามารถที่จะแปรรูปผลิตภัณฑ์นะคะทั้งในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตผลทางการเกษตรนะคะหรือในส่วนของสัตว์น้ำนะคะในทางประมงพื้นบ้านทำให้เกิดผลิตภัณฑ์คุณภาพสร้างรายได้นะคะแล้วก็สร้างโอกาสที่ดีให้กับชุมชนและในอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของการลดในเรื่องของการเข้าถึงพื้นที่ที่ขาดแคลนเรื่องน้ำนะคะก็มีเรื่องเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าค่ะแต่สามารถทำให้พี่น้องชุมชนเนี่ยสามารถนำเครื่องสูบน้ำดังกล่าวไปช่วยทำให้พื้นที่ที่อยู่ในการดูแลเนี่ยน้ำเข้าถึงได้ทำให้เกิดผลผลิตทางการเกษตรที่สามารถสร้างโอกาสแล้วก็รายได้ยังมีในเรื่องของการแปรรูปนะคะยังมีในเรื่องของการใช้นวัตกรรมยังมีในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีไปผสมผสานตามความต้องการชุมชนอีกหลายอย่างทำให้ผลิตผลทำให้โอกาสทำให้คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนดีขึ้นตอนนี้ร่วม300ชุมชนนะคะใน77จังหวัดที่ได้รับโอกาสที่ดีจากความร่วมมือระหว่างกรมน.และวช.และวันนี้ก็มีชุมชนต้นแบบที่รับรางวัล นะคะดีเด่น4ชุมชนต้นแบบและชมเชย3รางวัล นะคะถือว่าเป็นการนำวิจัยและนวัตกรรมไปช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนค่ะ